ส่วนทงดนันของกกพนะครับเตรียมที่จะพูดคุยกับทงดนานของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายนะครับเพื่อทบทวนเงินหลักประกันไฟฟ้าครับนายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูย์เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพนะครับเอาบอกว่าการประชุมกกพครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีมตินะฮะให้สํานักงานกกพและการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายซึ่งก็ได้แก่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่นะครับ ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมฮะเพื่อที่จะทบทวนและก็วางแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟรายใหญ่หรือภาคธุรกิจรวมถึงกิจการขนาดกลางกิจการขนาดใหญ่และกิจการแบบเฉพาะเจาะจงนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าไฟทางภาคธุรกิจครับทุกวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยมีหลักประกันการใช้ไฟฟ้ากว่า4 4 0 0 0ล้านนะครับส่วนการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมีถึง13,000ล้านบาทครับส่วนใหญ่ที่เห็นตรงนี้เป็นเงินสดแล้วก็ฝากไว้กับธนาคารเพื่อกันเงินดังกล่าวไว้รอคืน และชบะคืนดอกเบี้ยให้แก่ผู้วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเท่านั้นก่อนหน้านี้นะฮะมีการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้รายย่อยหรือประชาชนไปแล้วล่ะครับ